รู้ตัวไหมว่ากาโม่ทำผิดครับลุงเองก็ทำผิดลุงไม่ควรใจร้อนตีกาโม่แรงๆอย่างนั้นลุงเสียใจมากยกโทษให้ลุงด้วยนะที่ลุงควบคุมตัวเองไม่ได้ลุงสัญญาว่าลุงจะไม่ทำแบบนั้นอีกถ้ากาโม่ไม่ดื้อง่ายไปไหมกาโม่ฟังลุงนะครับไม่ว่ากาโม่จะโกรธหรือไม่พอใจลุงแค่ไหนกาโม่ก็ห้ามหนีออกจากบ้านเพราะมันเป็นการตัดสินใจของคนที่ไม่ฉลาดแล้วถ้ากาโม่ติดนิสัยแบบนี้อีกหน่อยกาโม่คงจะต้องหนีปัญหาแบบนี้ไปตลอดชีวิตอ่ะเด็กๆอ่ะเราต้องหนีออกจากบ้านเหมือนกาโม่แน่ๆไปแขวะเดาทำไมอ่ะเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแขวะคืออะไรหรอครับ ช่างมันเถอะแล้วไปรู้เรื่องอาดาวเขาได้ยังไงลุงไม่เคยบอกกาโม่เลยนี่นาไปแอบฟังลุงคุยกับอาดาวใช่ไหมรู้แล้วเอาทอยมาเล่าให้ฟังใช่ไหมกาโม่บอกลุงมาเดี๋ยวนี้นะต่อไปนี้เลิกติดต่อกับอาทอยทำไมล่ะครับก็เพราะอาทอยเขาเป็นคนไม่ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าหลังจากวันนี้ไปนะอาทอยเขาจะไม่มาบ้านหลังนี้อีกทำไมล่ะลุงไม่ได้ทำรายการแล้วอาทอยเขาไปหางานอื่นทำเขาไม่มีเวลามาอยู่เป็นเพื่อนกาโม่อีกแล้วงั้นอย่างนี้อาดาวจะย้ายเขามาอยู่กับเราแทนใช่ไหมครับกาโม่เรื่องอาดาวเนี่ยไว้คุยกันพรุ่งนี้นะนี่มันดึกมากแล้วด้วยกาโม่ควรจะขึ้นไปนอนครับสรุปวันนี้ลุงขอกาโม่สองข้อข้อแรกห้ามกาโม่หนีออกจากบ้านอีกถ้ามีครั้งต่อไปลุงจะลงโทษกาโม่สถานหนักเข้าใจไหมครับครับข้อ2 เลิกติดต่ออาทอยแล้วถ้าอาทอยโทรมาหากาโม่ล่ะครับกาโม่ไม่มีโทรศัพท์มือถืออาทอยเนี่ยเขาติดต่อกาโม่ได้แค่โทรศัพท์บ้านเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าอาทอยโทรมาหาให้ลุงคุยเองเข้าใจไหมครับครับกาโม่รักลุงไหมลุงก็รักกาโม่มากนะเพราะฉะนั้นถ้าลุงเตือนอะไรสอนอะไรหรือขออะไรกาโม่กาโม่ต้องเชื่อลุงและทำตามที่ลุงขออย่างเคร่งครัดเข้าใจไหมครับครับต้องอย่างนี้สินะลุงขอกอดทีนึงรักกาโม่มากนะดึกแล้วขึ้นไปนอนกันดีกว่าเนาะดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์3ล้านแอปพลิเคชันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Channel T Thailand